بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะฮะบอกชูกรขอบคุณอัลลอฮฺมากๆให้เราได้มีโอกาสพบและก็ได้อยู่ในมัจลิสนี้ร่วมกันนะครับและก่อนอื่นพี่น้องครับอินชาอัลลอฮฺผมก็เตือนตัวผมด้วยและพี่น้องทุกๆคนนะครับว่าอินนามัลอะมาลุบิเนียตนะแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราอันนี้สิ่งที่จะบอกตลอดพี่น้องถ้าผมไม่ลืมอินชาอัลเลาะห์ในการบรรยายทุกๆครั้งสำคัญที่สุดคือเนียตพี่น้องครับนะเนียตบอกว่านี่เราเนียตตั้งเจตนาอะไรในการฟังเรื่องศาสนาและในการพูดศาสนาสำคัญที่สุดคือ1อามัลปฏิบัติครับในสิ่งที่เรารับทราบและสิ่งที่เราได้กล่าวออกไปสองเนียดในการดาวะบอกต่อพี่น้องคนอื่นๆต่อไปเราจะไม่มีเนียดที่สามเราจะไม่ฟังเพื่อทะเลาะและจะไม่ฟังเพื่อจับผิดและจะไม่ฟังเพื่อฟังอย่างเดียวผมบอกอันนั้นไม่ใช่มักซุดหรือเป้าหมายในการฟังศาสนาพี่น้องครับฟังแล้วตะฮัจญุดต้องเพิ่มฟังแล้วดูฮาต้องได้ฟังแล้วมัสยิดต้องไปฟังแล้วอามันต้องขยันขึ้นนี่คือบรรลุในการฟังวันนี้ผมได้รับอามานะพูดคุยในเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีดีมากๆพี่น้องครับจริงๆเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของวิญญาณมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและมันเป็นตัวอย่างที่จะไม่มีวันตายจนวันเกียรติทำไมวันนี้เราต้องพูดคุยในเรื่องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วพันกว่าปีพี่น้องที่รักบางคนบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยนะมีต้นแบบมีไอดอลคนนั้นคนนั้นคนนั้นคือไอดอลหรือต้นแบบที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในยุคเราหมดเลยชอบอาจารย์ท่านนั้นอยากเป็นอุลามะท่านนี้ผมบอกดูได้แต่อย่าเอามาเป็นตัวอย่างทั้งชีวิตเพราะอะไรพี่น้องเพราะในปัจจุบันไม่มีแม้แต่คนเดียวที่อัลลอฮ์รับรองว่ารอดไม่มีพี่น้องครับอาเลมอุลามะความรู้ขนาดไหนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่อัลลอฮ์บอกคนนี้รอดและอัลลอฮ์พอใจแต่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์บอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาถ้าการการันตีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พอใจพวกเขาพี่น้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องชุบฮัดว่าคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างในชีวิตเราได้ทันทีเราจึงต้องพยายามฟื้นพี่น้องครับในเรื่องราวของซอฮาบะห์ให้มากๆกำลังใจในการดำเนินชีวิตกำลังใจในการต่อสู้กับดุนยากำลังใจในการเดินเข้าหาสิ่งต่างๆบอกมีอยู่ในเรื่องของซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวในหะดีษเอาไว้ว่าลาตัสบูอัศฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันพี่น้องดูหะดีษนี้นะครับท่านนบีพูดกับใครคำแรกท่านรอซูลกล่าวคำนี้เนี่ยพูดกับซอฮาบะห์นบีเหมือนกันนบีเตือนกับซอฮาบะห์ว่าอย่าด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันซอฮาบะห์ที่นบีเตือนเป็นซอฮาบะห์รุ่นหลังจากการฮิจเราะห์หลังจากการฮิจเราะห์ยังมีฟะดิลัตหรือคุณค่าน้อยกว่าซอฮาบะห์ในรุ่นแรก
ขาเรียกว่าเครดิตต่างกันเล่นนับภาษาอะไรกับคนอย่างเราพี่น้องอัลลอฮ์จะต้องลงโทษอินชาอัลลอฮ์สำหรับคนที่ด่าซอฮาบะห์แน่นอนนบีบอกท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันแล้วอันนะอะฮะดะกุมหากแม้นพวกท่านคนหนึ่งคนใดอันฟะกอมิสละอูฮุดินซะฮะบะห์พวกท่านจะบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดพี่น้องไปอมรอไปซิยารอที่ภูเขาอูฮุดใช่ไหมครับบอกจะบัลอูฮุดยาว11กิโลน้ำหนักกี่ล้านตันวัลลอฮุอะลัมไม่เคยมีใครชั่งแต่นบีบอกว่าอูฮุดยูฮิบบุนาวะนูฮิบบุฮูอูฮุดรักพวกเราและพวกเราก็รักอูฮุดเอากรรมกรละรอซูลบอกถ้าท่านบริจาคทองคำขนาดเท่าภูเขาอูฮุดลัมยับลุกมุดดะอะฮะดิฮิมวะลานะซีฟะฮูผลบุญคุณค่าท่านจะสู้บรรดาซอฮาบะห์บริจาคไม่ได้แม้แค่หนึ่งกอบมือเดียวหรือครึ่งกอบมือนี่คือคุณค่าของซอฮาบะห์ที่นบียกย่องเอาไว้อัลลอฮ์มากล่าวสำทับให้เราเห็นอีกว่าอัลลอฮ์พอใจบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรและบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดามุฮาจิรีนและคนอันซอรอัลลอฮ์บอกรอดิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์พอใจพวกเขาวะรอดูอันฮุและพระองค์พวกเขาก็พอใจต่ออัลลอฮ์เช่นกันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักอัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้ชัดเจนบอกซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์พอใจละกอดรอดิยัลลอฮุอานิลมุอ์มินีนแท้จริงอัลลอฮ์พอใจจากบรรดามุอ์มินอิซยูบาอิอูนะกะตะฮ์ตัชชะจะเราะห์เมื่อเขาได้ให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้ใครสัตยาบันใต้ต้นไม้ในฮุดายบียะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีหนึ่งในนั้นคืออุมัรบินคอตตอบบอกพี่น้องว่าคนคนหนึ่งด่าอุมัรบินคอตบในขณะที่อัลลอฮ์บอกพอใจพวกเขาท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนแบบนี้อบูบักรอัสซิดดีกซอฮาบะห์หลายท่านอยู่กับท่านนบีให้สัตยาบันกับรอซูลในฮุดัยบียะห์อัลลอฮ์บอกพอใจเขาเหล่านั้นรอดิยัลลอฮุอันฮุนี่คือซอฮาบะห์พี่น้องครับและวันนี้เนี่ยซอฮาบะห์เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเลือกเกิดเป็นซอฮาบะห์เลยวันนี้พี่น้องดูคนในยุคเราเป็นคนซอลเลห์เป็นคนดีละหมาดอ้าเวลาช่วยเหลืองานศาสนาแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นซอฮาบะห์แปลกไหมพี่น้องคนดีก็มีช่วยงานศาสนาก็มีแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเกิดในยุคซอฮาบะห์มาเกิดในยุคนี้เพราะอะไรพี่น้องซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนพิเศษที่อัลลอฮ์เลือกไม่ใช่อัลลอฮ์เลือกแค่นบีนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เลือกคนที่จะอยู่เคียงข้างนบีด้วยนี่คือความพิเศษของซอฮาบะห์อีมานแบบเราแบบท่านแบบพวกเราในยุคนี้เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้เกิดยุคอบูญะฮัลถ้าวัลลอฮุอะลัมเราเกิดในตอนนั้นเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามซอฟท่านนบีก็ได้แต่อัลลอฮ์เลือกบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับแต่ซอฮาบะห์กว่าจะยิ่งใหญ่ได้กว่าอัลลอฮ์จะพอใจได้ไม่ใช่อยู่ๆลืมตาแล้วพอใจเลยไม่ทั้งหมดมีบทเรียนและเป็นตัวอย่างในการอิตติบะห์ในการตะเป็นยากไหมเป็นยากผมยกตัวอย่างหนึ่งชายชราคนหนึ่งนี่เกิดในยุคซอฮาบะห์ตอนท่านนบีเริ่มดาวะห์แรกๆดูนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เลือกใครได้ทำงานศาสนายิ่งใหญ่มากชายชราคนนี้เมื่อได้ข่าวว่ามีคนคนหนึ่งประกาศว่าเป็นรอซูลท่านตั
ดสินใจเดินทางไปหาท่านนบีที่มะดีนะห์หลังจากนบีฮิจเราะห์แล้วระหว่างเดินทางไปพี่น้องท่านอาวุโสชราภาพแล้วการเดินทางในทะเลทรายไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องขึ้นรถบัสจากมะดีนะห์ขึ้นรถตู้จากมะดีนะห์มามักกะห์กี่ชั่วโมงมีแอร์มีอาหารแซ่ให้กินมีที่พักมีห้องน้ำลองนึกภาพเวลาพี่น้องเดินกลางทะเลทรายเรามองออกไปข้างๆทางเป็นไงฮะอาหรับอยู่กับโจมบ้างทรายอูดทะเลร้อนหมดเลยยังไม่มีเบอร์เกอร์คิงนะส่วนใหญ่คนไทยเราจะไปจอดตรงจุดเช็คอินตรงนั้นแหละพี่น้องก่อนเข้ามักกะห์ยังไม่มีกาแฟกาแฟไม่มีล้นๆเลยทรมานมากแต่อีมานยังไงต้องไปเพราะอยากหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะไปอยู่ข้างๆแล้วช่วยเหลือนบีแต่ตักดีรระหว่างทางพี่น้องที่รักชายชรานี้เจ็บหนักแล้วก็เสียชีวิตคำพูดสุดท้ายของเขาพี่น้องรู้ไหมครับเขาพูดอะไรอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์โอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าหากแม้นพระองค์ทรงห้ามไม่ให้ข้าพระองค์เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลฟะลายัมนะขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้เป็นสิ่งต้องห้ามกับลูกชายของฉันเลยยาอัลลอฮ์พ่อพี่น้องที่รักดุอาก่อนสิ้นใจหากใช่อัลลอฮ์จะไม่ต้องการให้ฉันเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างรอซูลขอพระองค์ได้โปรดให้ลูกชายเซดเป็นผู้ที่เคียงข้างนบีด้วยอามีนเสียชีวิตพ่อไม่มีโอกาสอยู่ใกล้นบีแต่หัวใจไปเรียบร้อยลูกชายดูอาพ่อมุสตะจับอัลลอฮ์ตอบรับเซดคือคนหนึ่งที่เคียงข้างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอาพ่อฉันไม่ได้ขอให้ลูกได้ด้วยยาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์จึงไม่ใช่การเป็นง่ายๆท่านนบีเริ่มในการดาวะห์แรกๆที่มักกะห์เริ่มคนเดียวโดยไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนบีด้วยว่าอัลลอฮ์จะให้คนมาช่วยไม่อิกรออ่านบอกมุฮัมมัดจงอ่านมาอานะบิกอรีฉันอ่านไม่ได้ยาอัลลอฮ์ฉันอ่านไม่ได้บอกกับญิบรีท้ายสุดจนกระทั่งเริ่มอัลลอฮ์ส่งบรรดาคนอยู่เคียงข้างทันทีอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีจะทราบกันเราเคยร้อนครับเจอบางซอและที่ไรน้ำผึ้งมะนาวตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งแต่เริ่มประยานใหม่ๆที่กรุงเทพถ้าไม่มีน้ำผึ้งมะนาวบางสะแลเนี่ยแสดงว่าบางสะแลผมถึงอาญันไปแล้วนี่แกยังมีอันอัมดิเลชะลอจนตายจนตายมาจนตายนะสูตรเดียวพี่น้องสูตรบางสะแลนี่ถ้าไม่คอเสียงดีก็เข้าน้ำที่น้ำอัมดิเลบางสะแลจะซากอัลลอฮ์ใครรอนครับอัลลอฮ์พี่น้องมาบอกว่าอัลลอฮ์จะเลือกแต่ก่อนอัลลอฮ์จะเลือกคนจะมาเป็นซอฮาบะห์นบีได้ต้องผ่านการทดสอบมีไหมอยู่กับนบีแต่ท้ายที่สุดเป็นนิฟาคหลอกลวงและไม่รับอิสลามเยอะอัลลอฮ์ต้องเลือกดังนั้นการเลือกของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับท่านดอซูลประกาศคำแรกบอกกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บรรดามุสลิมที่เข้าอิสลามตอนนั้นซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์เลือกให้ท่านรอซูลส่วนใหญ่ถ้าผมพูดง่ายๆทั้งหมดในตอนแรกเป็นคนดออีฟหมดเลยคนจนส่วนมากคนจนคนเป็นทาสคนถูกซอลเลมคนที่สังคมไม่เอาอัลลอฮ์เลือกคนเหล่านี้มาหมดเลยทำไมพี่น้องมีฮิกมัตในการสอนถ้าอัลลอฮ์เลือกคนระดับหัวกะทิเป็นซอฮาบะห์นบีตอนแรกเอาอบูละฮับเอาอบูจะฮัน
เอาอุมัยยะนี่คนระดับหัวระดับรัฐมนตรีแล้วถ้าคนพวกนี้มาเป็นซอฮาบะห์การเปลี่ยนแปลงมักกะฮ์จะดูไม่ยิ่งใหญ่ก็ง่ายอ่ะหัวหน้าเข้าแล้วอ่ะลูกน้องจะไปไหนอ่ะเฮ้ยพวกเราทั้งหมดมาเป็นมุสลิมจบเลยเข้าตามหัวหน้าไม่ได้เข้าด้วยอีมานอัลลอฮ์ไม่ต้องการแต่อัลลอฮ์จะให้เราเห็นว่าคนที่สังคมไม่เอาคนระดับรากหญ้าคนที่อยู่จาฮิลียะห์อัลลอฮ์จะเอาคนพวกนี้เปลี่ยนแปลงดุนยานี้ให้ได้อัลลอฮ์ยืนยันว่าซิบกะตัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบกะการยอมของอัลลอฮ์ใครจะดียิ่งกว่าการยอมของอัลลอฮ์ทำไมต้องยอมซอฮาบะห์อยู่ในชีวิตดำมืดเอามาจุ่มไปในสีขาวขึ้นเป็นสีขาวการยอมที่ดีเปลี่ยนที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนจากอัลลอฮ์ไปนอนครับอัลลอฮ์เลือกคนรากหญ้าและไม่ใช่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวพี่น้องดูประวัติตั้งแต่นบีมูซานบีชูอัยบ์นบีอิดริสนบีซอลเลห์จนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ยอมมอบตัวใจให้แก่อัลลอฮ์ในยุคแรกส่วนใหญ่เป็นคนอ่อนแอหมดเลยคนจนคนลำบากช่วยเหลืออิสลามหัวมักจะแอนตี้อันดับแรกท้ายที่สุดพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์เริ่มเข้าฝังซอฮาบะห์ก่อนด้วยหัวใจอีมานหัวใจที่มั่นคงนี่คือการเลือกครั้งแรกในซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอิบนุมัสอูดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งรับอิสลามอิบนุมัสอูดนี่เด็กเลี้ยงแพะเลยเด็กเลี้ยงแพะเลยไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านไม่มีตระกูลไม่มีอะไรเลยท่านนบีนี่มาชาอัลลอฮ์เวลาจะดาวะกับอิบนุมัสอูดแต่ละคนนบีก็จะดาวะไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นบีทำเหมือนกันทั้งหมดท่านรอซูลเข้าถึงทุกคนท่านนบีนั่งกับท่านบิลาลได้บิลาลนี่พี่น้องถ้าเดินไปก็ขอโทษนะครับถ้าคนสามารถถมน้ำลายใส่หน้าได้เขาทำทันทีไม่มีใครให้ค่าเลยแต่ท่านนบีนั่งคุยกับบิลาลได้หัวใจบิลาลตั้งแต่ก่อนที่บิลาลจะรับอิสลามอิบนุมัสอูดท่านรอซูลเห็นพี่น้องที่รักครับท่านนบีขอดื่มนมแพะที่อิบนุมัสอูดเลี้ยงเอาไว้นะอิบนุมัสอูดมีอามานะห์ตั้งแต่ก่อนจะรับอิสลามบอกฉันให้ท่านไม่ได้ไม่รู้ว่าใครได้ซ้ำเนี่ยบอกฉันให้ท่านไม่ได้แปลกไหมพี่น้องเด็กในมักกะห์เด็กรับจ้างคนเป็นทาสแต่ไม่รู้บางทีไม่รู้ว่าคนนี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลกมากทำไมถึงแปลกจริงๆถ้าดูสถานการณ์อาหรับไม่แปลกครับเด็กเลี้ยงแพะเขาไม่มีชีวิตมาอยู่ในเมืองรอบๆเมืองเอาแพะออกไปชนบทนู่นพี่น้องตั้งแต่เช้ามืดกลับคนอยู่กับแพะรู้ทันทีเอาไปเช้าแล้วก็มืดกลับนะครับพี่น้องกลับมาตอนมืดไม่รู้ว่านี่คือใครเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในมักกะห์แทบจะไม่รู้เลยท่านรอซูลเนี่ยเวลาโดนทำร้ายก็หนีออกไปนอกเมืองจุดพักพี่น้องที่รักครับชีวิตต้องมีจุดพักพี่น้องที่รักชีวิตต้องมีจุดพักรอซูลออกไปพักพี่น้องเพื่อความสงบเจออิบนุมัสอูดอยู่กับฝูงแพะขอดื่มนมแพะอิบนุมัสอูดบอกฉันให้ท่านไม่ได้เพราะอะไรนี่ไม่ใช่แพะฉันรับจ้างเลี้ยงท่านนบีประทับใจตั้งแต่แรกเลยพี่น้องดูนะคือแพะเป็น10เป็น100ตัวเนี่ยแกดูแลหมดเนี่ยบอกฉันให้ไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่แพะฉันท่านรอซูลประทับใจพี่น้องครับท่านนบีบอกถ้าอย่างนั้นบอกฉันว่าแพะตัวไหนที่ไม่มีนมยังไม่ถึงอายุอิบนุซะบอกตัวนี้ยังไม่ถึงอายุที่จะให้นมรอซูลมาพี่น้องครับจับที่เต้าบิสมิลลาห์พี่น้องเต็มเลยรีดนมแพะแสดงว่าอันนี้เนี่ยเจ้าไม่ได้บิดพริ้วกับเจ้าของแล้วนมนี้มาจากอัลลอฮ์ตรงๆรอซูลบีบดื่มน้ำนมพี่น้องที่รักกับสหายท่านอบูบักอัสซิดดีกกินเสร็จอิบนุมัสอูดช็อกเลยพี่น้องตกใจมากเข้าใจว่าเป็นเวทมนต์หรืออะไรสักอย่างท้ายที่สุดนบีได้จังหวะดาวะอิบนุมัสอูดชนอิบนุมัสอูดรับอิสลามและอิบนุมัสอูดทำยังไงพี่น้องหลังจากรับอิสลามแล้วทำยังไง
ถ้าเขารู้ว่าเป็นมุสลิมโดนแน่ๆแล้วแพะเป็นร้อยกว่าตัวนี่ทำยังไงอิบนุมัสอูดหันไปบอกแพะทั้งหมดบอกพวกเองกลับไปหาเจ้าของได้แล้วยาอัลลอฮ์บอกกลับบ้านได้แล้วพวกแกไปเลยฉันไม่เรียกแล้วเชื่อไหมครับแพะเดินกลับเป็นแถวเลยแพะกลับบ้านถูกนะครับพี่น้องมันเดินกลับออกมาเลยบอกคืนอามานะหมดรับใช้นบีตั้งแต่วันนั้นอิบนุมัสอูดเป็นเด็กเล็กมากขาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเหมือนคนจะเป็นขารีบๆนิดนึงนะสหายคนอื่นเห็นอิบนุมัสอูดนี่พี่น้องเวลาขึ้นต้นอิบาดะห์เห็นแข้งอิบนุมัสอูดพี่น้องหัวร้อกันเป็นแถวเลยขาแกเล็กขาเล็กเล็กไม่ใช่ปกติท่านนบีก็อยู่ด้วยรอซูลเห็นที่ขาอิบนุมัสอูด2ข้างสหายก็ขำอยู่นะท่านนบีบอกฮุมาอัสกอลานมินญะบัลอุฮุดยามัลกิยามะห์แข้ง2ขาขา2ข้างของอิบนุมัสอูดหนักในตาชั่งยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์นี่บอกนบีรับรองเองว่าเอากรรมกรขาสองข้างของอิบนุมัสอูดในวันกิยามะห์หนักยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุมัสอูดทำวีรกรรมอะไรนี่คือซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ปกป้องเลือกมาแล้วซอฮาบะห์ประชุมบอกเรานี่ยังไม่มีใครเคยไปอ่านกุรอานให้กุเรชฟังจะเลยเพราะกุเรชชอบแอบมาฟังอบูละฮับอบูญะฮัลเกลียดนบีแต่แอบมาฟังกุรอานกันคือเพราะพี่น้องมาฟังเรื่อยแต่ใครจะไปอ่านต่อหน้ากุเรชอิบนุมัสอูดยกมือขึ้นบอกฉันเองซอฮาบะห์บอกท่านไปอ่านไม่ได้ตายเลยอิบนุมัสอูดไม่มีพรรคพวกไม่มีวงตระกูลแกไปอ่านอย่างนั้นตายอย่างเดียวอิบนุมัสอูดบอกว่าฉันอ่านได้ไปพี่น้องที่รักต่อหน้ากะบะห์และกุเรชเต็มไปหมดบอยามะชะรอนกุเรชโอ้กุเรชทั้งหลายจงฟังอ่านซูเราะห์อัรเราะห์มานอ่านไม่ทันจบพี่น้องที่รักมาทั้งหมดในบริเวณนั้นจนเละร่างกายคนต้องแบกกลับมาที่บ้านซอฮาบะห์เห็นบอกเราเตือนท่านแล้วอิบนุมัสอูดพวกเราเตือนเจ้าแล้วอิบนุมัสอูดเลือดเต็มตัวพี่น้องบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าท่านต้องการฉันจะไปอ่านมันอีกนี่คือซอฮาบะห์พี่น้องจึงแปลกไม่แปลกใดๆทั้งสิ้นอิบนุมัสอูดจึงเป็นคนกล่าวเองว่ามันคานะมุสตันนะใครที่ปรารถนาจะดำเนินตามแนวทางของใครฟัลยัสตันนะบิมันกอดะมาตะจงดำเนินตามของคนที่ตายไปแล้วจะดำเนินตามคนที่ยังเดินบนมีชีวิตเพราะอะไรพี่น้องอิบนุมัสอูดบอกว่าฟาอินนัลฮัยยะลาตุมะนูอะลัยฮิลฟิตนะคนที่ยังมีชีวิตยังไม่ปลอดภัยจากฟิตนะชัดเจนอาจารย์ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เราเคยรักทำไมเปลี่ยนคนยังไม่ตายโอกาสโดนฟิตนะหมดผมวันนี้บรรยายให้ท่านอีกหน่อยผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะเปลี่ยนได้พี่น้องอย่าไปหวังอะไรยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอัลลาดีนิกขอให้หัวใจมั่นคงอิบนุมัสอูดบอกอย่าเติมคนที่ยังมีชีวิตเพราะพวกนั้นโอกาสจะประสบกับฟิตนะห์มีตลอดเวลาแล้วใครที่เราจะเติมอิบนุมัสอูดกล่าวว่าอูลาอิกะอัศฮาบุมุฮัมมัดเขาเหล่านั้นคือซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเจาะจงเลยพี่น้องว่าถ้าคิดจะตามเอาคนเหล่านี้เป็นแบบท่านเดินตามไม่มีผิดหวังอินชาอัลลอฮ์ตามพี่น้องทำไมตามอ่ะท่านอิบนุมัสอูดบอกอีกว่าอิคตารอฮุมุลลอฮ์ลิซุฮบะตินบีเพราะคนเหล่านั้นอัลลอฮ์เลือกแล้วให้อยู่เคียงข้างนบีของพระองค์ให้อยู่เคียงข้างนบีของพระองค์นี่คืออันดับแรกลักษณะของซอฮาบะห์เขาพร้อมจะปกป้องรอซูลทุกวินาทีพี่น้องจำสงครามอูฮุดได้ไหมครับวันนี้เราไปที่ภูเขาอูฮุดเนี่ยจริงๆถ้ามีเวลานะพี่น้องเราไปอูฮุดเนี่ยผมบอกบรรยายจริงๆได้เลยหนึ่งชั่วโมงสภาพให้บรรยากาศได้สถานที่จริงใครฟังไม่ร้องไห้ใจแข็งที่สุดในโลกซอฮาบะห์อยู่ข้างๆอูฮุดอยู่ข้างหลังจะบารุมะพลธนูอยู่ตรงหน้า
จัดบายานได้โดยไม่ต้องใช้แบ็กอัพไวนิลใดๆทั้งสิ้นไวนิลคือของจริงบอกอูดเป็นสถานที่นบีเลือดอาบธนูเป็นร้อยดอกพุ่งหานบีคนเดียวจากจุดยาบรุมะจำที่ซอฮาบะห์ลงจากเขาได้ใช่ไหมครับตรงนี้นักวิชาการว่าห้ามด่าตำหนิซอฮาบะห์เด็ดขาดเพราะเขาไม่ได้ลงตามนับสูตรแต่เขาลงจากการวินิจฉัยของเขาอิสติฮาดไม่ใช่ฝ่าฝืนนบีนะครับบางคนไปโจมตีบอกเนี่ยซอฮาบะห์ทรยศนบีไม่ได้ทรยศแต่เป็นการอิสติฮาดวิเคราะห์ของซอฮาบะห์เลยว่าที่นบีพูดเนี่ยเพราะกลัวเราจะพลาดแต่วันนี้ศัตรูหนีหมดแล้วอินชาอัลลอฮ์เราลงได้เหมือนกับที่นบีบอกว่ารีบไปถึงคอยบัตให้ไปอัสรีที่นู่นซอฮาบะห์วินิจฉัย2คนเลย2ท่านแสดงว่าเราต้องรีบไปซอฮาบะห์บอกนบีพูดได้เวลาอัสรีกลางทางกลุ่มนึงละหมาดอีกกลุ่มนึงไม่พอนบีบอกให้ไปละหมาดอัสรีที่นู่นรู้ถึงท่านนบีนบีไม่โกรธสังคู่เลยอูฮุดเหมือนกันพี่น้องไม่ใช่ทรยศนบีซอฮาบะห์ไม่ทรยศแต่วินิจฉัยท่านแล้วถ้าวินิจฉัยพลาดผลบุญได้1ถ้าถูกได้2ไม่เสียหายเลยบอกเมื่อลงอูฮุดคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมแกอ่านเกมแกดูขาดเลยครับพี่น้องภูเขาตรงนี้แหละที่โดนยึดจนเราตีทับนบีไม่ได้สุดท้ายเวลาภูเขานี้เกลี้ยงแกอ้อมตีข้างหลังขึ้นบนภูเขาได้ธนูเป็นร้อยดอกพี่น้องครับวิ่งหาท่านนบีคนเดียวใครรับทำไมท่านรอซูลรอดใครไปรับพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ยืนดักหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ไม่ใช่ไม่มีลูกพี่น้องที่รักเดินออกมาจากบ้านเหมือนกับเราออกจากบ้านเขามีความรักระหว่างครอบครัวระหว่างภรรยาระหว่างลูกแต่เวลาฉุกเฉินพี่น้องลูกธนูวิ่งหาท่านนบีซอฮาบะห์จึงบอกนะฮารีดูนะนะฮาริกะยารอซูลุลลอฮ์ให้โดนคอฉันอย่าโดนคอท่านกันไม่ทันแล้วครับพี่น้องวิ่งมาหมดซอฮาบะห์ยืนรับลูกธนูแทนนบีเราทำได้ไหมอ่ะพี่น้องใจถึงไหมวิ่งมาบอกรับและรับจริงๆมุสอับล้มต่อหน้าเลยแขนขาดสองข้างพี่น้องที่รักไม่ใช่ธรรมดาปกป้องนบีจนสุดท้ายนี่คือซอฮาบะห์ตินนบีอยู่เคียงข้างนบีและไม่ทิ้งแม้แต่วินาทีเดียวท่านทำได้หรือไม่เราอาจจะหนีพี่น้องเพราะนั่นคือความตายไม่ใช่การเอาชีวิตรอดมุสอับอยู่ต่อหน้าท่านรอซูลแขนขาดสองข้างใครอะมุสอับพี่น้องผู้ที่เด็กหนุ่มที่หล่อมากๆรวยมากๆเป็นดวงใจของแม่ลูกคนเดียวมุสอับยอมทิ้งทั้งหมดแม่ฉันขออยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดแม่ไม่ให้ไม่เป็นไรไปตัวเดียวจากคนรวยที่สุดพี่น้องเหลือใส่เสื้อผ้าปะหนังขาดๆท่านนบีเห็นมุสอับนบีร้องไห้มุสอับเด็กหนุ่มที่หล่อมากๆถ้าเขาเดินไปไหนในมักกะคนต้องหันดูมุสอับแม้กระทั่งผู้ชายไม่ใช่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดนะแต่ความงามของเด็กหนุ่มคนนี้ชวนมุสอับอยู่ต่อหน้ารอซูลพี่น้องกอดธงเอาไว้กับมือสองข้างที่ขาดนบีอยู่ข้างหลังปักหอกจนจบชีวิตและล้มลงคนประกาศเลยว่ามุฮัมมัดตายแล้วพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของมุสอับมุสอับล้มคนประกาศว่ามุฮัมมัดตายเพราะอะไรครับด้วยกับลักษณะของท่านสวยงามในผิวพรรณคนดูเข้าใจว่าท่านรอซูลยาอัลลอฮ์เข้าใจว่ารอซูลล้มแล้วล้มไปน้องซอฮาบะห์ปกป้องนบีอย่างนั้นเลยนี่คือการซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์เลือกอยู่เคียงข้างปกป้องนบีต้องไม่เป็นอะไรเราพร้อมทั้งหมดในการให้ท่านยารอซูลุลลอฮ์นี่คือฟิดาการสละของซอฮาบะห์ในการอยู่กับนบีของพระองค์ซอฮาบะห์ให้จริงๆนะครับพี่น้องอยู่ต่อหน้าซาอัดบินอบีวะกอสบอกฟิดากะบิอบีวะอุมมีขอทำเพื่อท่านทั้งหมดยารอซูลุลลอฮ์ไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ฉันเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยปกป้องนบีจนตัวตายนี่คือซอฮาบะตินนบี
อัลลอฮ์เลือกมาแล้วและท่านนบีพี่น้องที่รักรักซอฮาบะห์ของท่านมากเมื่อซอฮาบะห์ที่นบีและอิบนุมัสอูดบอกอีกว่าวะลิอิกามะติดดีนและเพื่อดำรงศาสนานี่คืออีกหนึ่งลักษณะของซอฮาบะห์ในการปกป้องศาสนาพี่น้องมองภาพออกไหมครับยุคซอฮาบะห์ไม่มีอินเทอร์เน็ตยุคซอฮาบะห์ไม่มีโซเชียลยุคซอฮาบะห์ถ้าจะให้อิสลามไปถึงโรมันต้องเดินต้องออกเดินทางไปเขาไม่ของเราวันนี้จะอิสลามไปถึงอเมริกาไม่ยากกดคลิกแชร์ทีเดียวถึงเพื่อนเราที่นู่นเลยซอฮาบะห์ต้องคลิกด้วยชีวิตแชร์ด้วยเลือดของเราแชร์ด้วยนิ้วแตกต่างระหว่างเรากับซอฮาบะห์พี่น้องที่รักเขาอยู่เพื่อศาสนาแต่บางครั้งเราอยู่เพื่อดุนยาซอฮาบะห์ไม่มีโซเชียลแต่เอาอิสลามไปทั่วโลกวันนี้เรามีทุกอย่างแต่เอาฟิตนะห์ไปทั่วโลกซอฮาบะห์พี่น้องหน้าที่หลักอิกามะตุดดีนให้ศาสนาอยู่ให้ได้เขารับผิดชอบแล้วมั่นใจยะเกนว่าเรื่องศาสนาเป็นสิ่งที่เขาต้องดูแลไม่ใช่นบีคนเดียวพี่น้องสังเกตเวลานบีใช้อะไรสั่งอะไรเรื่องทำเพื่อศาสนาซอฮาบะห์พูดคำเดียวอานาละฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งในสงครามมุตตะบอกมุตตะนี่สงครามรุนแรงมากเป็นสงครามที่ท่านนบีตั้งแม่ทัพ3คนพี่น้องที่รักนบีไม่เคยตั้งแม่ทัพ3คนแบบนี้นะครับบอกตั้งไว้3ท่านถ้าคนนี้เสียคนนี้เป็นต่อคนนี้เสียคนนี้เป็นต่อและนบีเลือกแต่ละท่านเลือกคนที่รักทั้งนั้นเลยที่สนิทดูนะไปเสี่ยงชีวิตนบีเลือกคนใกล้ตัวของเราล่ะพี่น้องถ้าได้ผลประโยชน์เลือกคนใกล้ตัวถ้าอะไรอันตรายนู่นเอาที่ไม่ค่อยสนิทมึงไปแทนแล้วกันลูกกูไม่ต้องหลานกูไม่ต้องนี่แหละพี่น้องมุสลิมจึงวนในกะละมังนี่แหละวนพี่น้องวนพายกันอ้วกอยู่เรื่องเดิมไปแน่ไม่ได้เพราะเราติดดุนยานบีเรื่องเซตใครอ่ะพี่น้องซอฮาบะห์ที่อยู่กับนบีตั้งแต่แรกเซตท่านเป็นแม่ทัพคนที่หนึ่งเซตเสียชีวิตนบีบอกจาฟัตท่านคือคนที่สองใครลูกพี่ลูกน้องกับนบีจาฟัตเป็นบุคคลที่นบีบอกว่าอันเตจาฟัตท่านเนี่ยเหมือนกับฉันทั้งหน้าตาและอัคลักษณ์นิสัยท่านคือคนที่สองคนที่สามบอกเรื่องอับดุลลาห์บินรอวะฮ์สามคนพี่น้องที่รักคนนบีเลือกท่านไม่ต้องห่วงแต่ผมจะบอกนิดหนึ่งอิบนุรอวาฮะคนที่3เนี่ยนะเป็นนักรบด้วยและเป็นนักพูดด้วยเก่งมากวันที่ฟัตฮุมักกะฮ์พิชิตมักกะฮ์เดินเข้ามาพี่น้องอับดุรอวาฮะอับดุลลาห์กล่าวคำกลอนออกมาพลางๆเวลาเดินเข้ามักกะฮ์พี่น้องซอฮาบะห์บอกเฮ้ยเจ้าไปนั่งอ่านคำลำนำแบบนี้ตอนอ่านนบีได้ยังไงนะนี่รอซูลอยู่ข้างหลังนี่นบีเดินข้างหลังสุดนะครับเวลาเข้ามักกะฮ์อย่างองอาจเชื่อไหมพี่น้องนบีให้ซอฮาบะห์ขึ้นหน้าหมดเลยท่านไปอยู่หลังสุดนู่นนบีเข้ามาอย่างผู้ชนะเข้ามาในจุดที่เคยโดนไล่ออกกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่นบีไปอยู่หลังสุดซอฮาบะห์ประวัติศาสตร์บันทึกว่ารอซูลเข้ามักกะฮ์เนี่ยเป็นผู้พิชิตแต่เข้ามาเนี่ยท่านนบีอยู่บนหลังอูฐพี่น้องก้มจนหน้าท่านเกือบจะชนโหนกอูฐถ่อมตัวมากอิบนุรอวาฮะกล่าวคำกลอนให้กูเรดฟังเลยถอยออกไปให้สิ้นพวกเจ้าวันนี้มุฮัมมัดรอซูลของอัลเลาะห์จะเข้ามาซอฮาบะห์ไปนั่งอ่านคำกลอนต่อหน้าท่านนบีได้ไงรอซูลบอกปล่อยให้อิบนุรอวาฮะพูดเพราะคำพูดของเขาคมยิ่งกว่าดาบที่เฉือนใจกูเรชอีกมาชาอัลลอฮ์นบีเลือก3คนพี่น้องยะฮูดอยู่ข้างหน้ามัสยิดฟังอยู่ไม่รอดแน่นอนบอกอัมบียะนบีถ้าตั้ง3คนแบบนี้3คนไม่ได้กลับแน่นอนแต่ต้องไปบอกลิอิกามะติดดีนี่ดำรงศาสนาอัลลอฮ์ให้อยู่ให้ได้ญะฟัตพี่น้องเข้าไปลาลูกจนออกชีวิตจากบ้านแล้วเดินทางออกไปท
ทั้งหมดซอฮาบะห์ใน3ท่านบอกเลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งร่างเราไว้ที่นี่และเขาก็จะกลับไปทั้งหมดยอมสละเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเขาไม่เป็นไรศาสนาของอัลลอฮ์ต้องอยู่ซอฮาบะห์บอกไม่เป็นอะไรของอัลลอฮ์ศาสนาต้องอยู่ตลอดไปอับดุลลอฮ์พี่น้องที่รักอีกหนึ่งซอฮาบะห์บินฮุซาฟะห์บอกว่าเวลาใกล้จะตายนะครับพี่น้องแกร้องไห้คนเข้าใจว่ากลัวเพราะกษัตริย์โรมันบอกว่าถ้าท่านเปลี่ยนเป็นนสรอเราจะมอบอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้ท่านเลยนี่คือเขาอยากได้ซอฮาบะห์นบีแค่อับดุลลอฮ์เปลี่ยนเป็นนสรอเอาไปเลยครึ่งหนึ่งของโรมันเราให้ท่านอิบนุฮุซาฟะห์บอกอัยยูฮัลมะลิกโอ้กษัตริย์ลาอะตอยตานีจะมีอามาตัมลิกจะว่าแต่ครึ่งถ้าท่านให้ทั้งหมดฉันก็จะไม่ทิ้งศาสนาอิสลามแม้แต่กระพริบตาเดียวสุดท้ายเอาไปฆ่าพี่น้องที่รักเวลาจะฆ่าน้ำมันเดือดข้างหน้ากระทะร้อนแล้วก็จิบอิบนุฮุซาฟะห์มาอยู่ตรงหน้าพี่น้องอิบนุซาฟาร้องไห้ทหารบอกโอ้ท่านตอนนี้เขาร้องไห้กษัตริย์เข้าใจทันทีว่าเขากลัวแล้วแหละเพราะเขาโยนคนตายจริงๆพี่น้องก่อนที่อิบนุซาฟาจะมาแกเอามุสลิมมาพี่น้องแล้วโยนลงไปในกระทะแป๊บเดียวหมดเลยครับอุซาฟอิบนุซาฟามาอยู่กระทะตอนหน้าร้องไห้กษัตริย์บอกเอาตัวเข้ามานี่ท่านกลัวแล้วใช่ไหมฉันให้โอกาสเปลี่ยนเป็นนัสรอนีอิบนุซาฟาร้องไห้และบอกว่าฉันเสียดายที่เกิดมามีชีวิตเดียวยาอัลลอฮ์ฉันเสียดายที่มีชีวิตเดียวฉันอยากจะตายแบบนี้ทั้งร้อยชีวิตกษัตริย์เห็นแบบนี้บอกเอาไม่ได้แล้วนี่ยังไงก็ไม่กลัวอย่างนี้ละกันจูบฉันหนึ่งทีและฉันจะปล่อยเจ้าคือการจูบนี่คือการยกเกียรติอาหรับนะอิบนุซาฟาเห็นพี่น้องแตกบอกว่าไม่ใช่ปล่อยคนเดียวต้องปล่อยมุสลิมทั้งหมดกลับมาดินะยอมครับพี่น้องอิบนุซาฟะห์จูบกษัตริย์ทีเดียวจุมพิษทีเดียวกลับหมดเลยถึงมะดีนะห์ปั๊บอุมัรรู้ข่าวบอกจำเป็นที่อุมัรอิสลามทั้งมะดีนะห์ต้องจูบศีรษะอิบนุซาฟะห์ฉันจะเป็นคนแรกในการจูบศีรษะของท่านอิบนุเอาอุมัรเป็นขอตบจูบศีรษะอิบนุซาฟะห์ก่อนเลยนี่คือหัวใจซอฮาบะห์ที่ยอมเพื่อศาสนาเข้าใจหรือยังพี่น้องทำไมอิสลามในยุคนั้นเจริญมากเขายอมทั้งหมดให้ศาสนาของอยู่ตัวเองไม่เป็นไรวันนี้มุสลิมปัจจุบันเราหวังชื่อเสียงมากกว่าศาสนาสิ่งที่เป็นปัญหาบางครั้งเราหวังตัวเองในการสูงขึ้นไม่ใช่ศาสนาของอัลลอฮ์จึงไม่แปลกพี่น้องบารอกัตในการทำงานหมดคนที่อัลลอฮ์จะช่วยลิอิลาอิกะลิมะตุลลอฮ์ให้คำดำรัสอัลลอฮ์สูงอัลลอฮ์จะช่วยแต่ถ้าเมื่อใดเนียดผิดนิดเดียวเอากรรมกรละท่านจะไม่มีทางสำเร็จอิสลามก็จะอยู่แบบนี้พี่น้องแต่ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องง้อใครนะแต่เราต้องง้อของกับพระองค์ซอฮาบะห์จึงยืนแบบนี้พี่น้องเอาอิสลามขึ้นเพื่อดำรงศาสนาอัลลอฮ์สร้างบุคลิกอันยิ่งใหญ่ให้ซอฮาบะห์ทันทีพี่น้องดูเนียดเดียวให้อิสลามอยู่อัลลอฮ์ให้ความกล้าหาญความน่าเกรงขามและความเสียสละ3อย่างเกรงขามด้วยกล้าหาญด้วยและเสียสละด้วยพี่น้องดูซอฮาบะห์เสียสละอะไรบ้างท่านรอซูลสงครามบะดรหนักมากเขาเรียกบาดัดอัลกุบรอบาดัดที่ใหญ่ที่สุดคือบาดัดมุสลิม300และมุชริกพันกว่าท่านนบีบอกตรงๆพี่น้องครับว่าอุปยุทธภกรยังไม่พร้อมเต็มร้อยแต่ต้องเริ่มรอซูลประชุมกับซอฮาบะห์ทั้งหมดพี่น้องที่รักว่าเราจะทำยังไงดูท่านนบีนะครับเป็นผู้นำแต่เป็นระบบชูรอจริงๆท่านนบีสั่งทีเดียวซอฮาบะห์พร้อมหมดเลยท่านนบีต้องการหัวใจมากกว่าคำสั่งรอซูลประชุมทั้งมุฮาจิรีนและอันซอรต่อหน้าท่านเอายังไงสงครามบะดรเราจะทำยังไง
ท่านมิกดัดรอดิยัลลอฮุอันฮุมิกดัดบินอัสวัดเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์อิสลามรุ่นแรกมุฮาจิรินเอาความรู้รอบตัวนิดหนึ่งพี่น้องมิกดัดบินอัสวัดคือหนึ่งในสี่แม่ทัพที่อุมัรส่งไปช่วยรบในการพิชิตอียิปต์ในตอนนั้นโดยอุมัรบินคอตอบการันตีว่าสี่คนที่ส่งไปอันนามะกอมารอจุลินคนคนหนึ่งที่ฉันส่งไปนั้นศักยภาพเท่ากับ 1,000 คนหนึ่งในนั้นคือมิกดัดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องคนเดียวไม่ใช่หมายความว่ามีร้อยแขนออกมาอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของสมองเรื่องของคำคิดเพราะรบใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เกินด้วยนี่คืออุมัรยืนยันมิกดัดคือในนั้นลุกขึ้นบอกกับนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์มิกดัดลุกขึ้นในมัสยิดท่ามกลางสายตามุฮาจิรีและซอดบอกยารอซูลุลลอฮ์ลานะกูลุกะมากาลบะนูอิสราเอลมูซาเราจะไม่พูดเหมือนกับยะฮูดมันพูดกับนบีมูซาบอกยังไงยะฮูดีบอกนบีมูซาในอัลกุรอานเวลาจะออกรบบอกนบีมูซาอิซฮับมูซาท่านไปเถอะท่านกับอัลลอฮ์และพวกเราจะนั่งรออยู่ที่นี่ยาอัลลอฮ์ดูมนุษย์อิสราเอลอัลลอฮ์ช่วยให้พ้นทะเลอัลลอฮ์ช่วยให้มีอาหารสวรรค์อัลลอฮ์ช่วยให้มีความเนียมัดความโปรดปรานกับบนมีมูซาว่าท่านไปนะอันตะวะร็อบบุกะฟะกอติลาวะอินนะฮาฮุนากออิดุนไปเลยมูซาท่านกับอัลลอฮ์เรารอที่นี่ยาอัลลอฮ์เข้าใจได้ยังทำไมมนุษย์อิสราเอลเร็วๆจึงถูกสาปใช่ทำไมอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานเลวมะซอฮาบะห์บอกเราจะไม่พูดอย่างนั้นโอ้มูซาโอ้ยานบียารอซูลุลลอฮ์อิซฮับอันตะวะร็อบบุกะไปเลยท่านกับอัลลอฮ์พระเจ้าและพวกเราทั้งหมดจะอยู่กับท่านตราบใดที่ขนตาเรายังกระพริบได้เราจะไม่ทิ้งท่านเด็ดขาดยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์พูดต่อหน้านบีพี่น้องไปเลยยารอซูลุลลอฮ์เราจะอยู่กับท่านท่านนบีพี่น้องมีความสุขมากแต่นบีไม่ค่อยคือใจกับใจแล้วมุฮาจิรีนนี่เขาเรียกว่ายุคก่อตั้งมากับท่านนบีมุฮาจิรีนพูดท่านนบีก็ปลื้มแต่รู้แล้วว่ามุฮาจิรีนต้องพูดแบบนี้นบีก็ยังไม่เลิกประชุมพี่น้องยังประชุมอยู่จนอันซอรรู้สึกตังหิดนะท่านซาดบินอุบาดะห์จึงลุกขึ้นและบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เหมือนกับว่าท่านเนี่ยต้องการจะเห็นความเห็นของพวกเราชาวอันซอรเอาอย่างนี้ละกันยารอซูลุลลอฮ์ลาวิสตะรัตตะบินาฮาซัลบะห์ถ้าท่านพาพวกเราชาวอันซอรไปที่ทะเลฟะคอตตะแล้วท่านโดดลงไปในทะเลนี้นะละคอตนาฮุมักเราทั้งหมดชาวอันซอรจะโดดตามท่านทันทีมาตะคอลละฟะมินนารจุลวาฮิดุนจะไม่มีอันซอรแม้แต่คนเดียวที่ยืนบนฝั่งท่านไปเลยยารอซูลุลลอฮ์เราจะอยู่กับท่านอับชิรนบีพี่น้องแจ้งข่าวดีเลยนบีต้องการคำนี้จากอันซอรอันซอรนี่ 100% แล้วในใจในการช่วยเอากรรมก็ละบอัลฮัมดุลิลลาห์สละหมดและอัลลอฮ์ให้ในการเสียสละอิสลามจึงยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการหรอกพี่น้องความทุ่มเทของพวกเรามาเลกัดอัลลอฮ์มีเท่าไหร่พี่น้องกุดรัตของอัลลอฮ์มีเท่าไหร่ให้อิสลามเป็นทั่วโลกสบายมากคุณไฟอักุลแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ภาคผลผลบุญในการมุจาดาและพยายามซอฮาบะห์เสียสละหมดเลยเราเสียสละอะไรบ้างงานศาสนาจึงไม่มีคำว่าคุ้มหรือขาดทุนคุ้มไหมว่ากูทำถ้าคุ้มในเรื่องของผลงานโอเคต้องคิดไม่ใช่กูทำไปก่อนนะได้ไม่ได้มีผลไหมไม่อยู่ๆไปตั้งเวทีประกาศกลางถนนพวกเราต้องเป็นแอนนี่เขาเรียกบ้าไอ้คุ้มแบบนี้ต้องคิดพี่น้องเขาเรียกไม่มีความคิดท่านนบีก็ไม่สนับสนุนแต่คุ้มในที่นี้เรื่องดุนยาอย่าคิดว่าคุ้มหรือไม่ฉันลงไปขนาดนี้ฉันจะได้อะไรอันนี้ห้ามเด็ดขาดคำว่าฉันจะได้อะไรหายนะมาหลายคน
ซาบัตตัดทิ้งตอนแรกบอกตัดฮัยยะการสละอย่างเดียวทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เราสละพี่น้องเพราะอัลลอฮ์จะตอบแทนไหนไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องใหม่ใส่ไม่ได้ทรัพย์เก่าอยู่ตลอดไม่ถ่ายออกอัลลอฮ์ไม่ให้เวลาให้กับดุนยาตลอดมาให้อัลลอฮ์ความบารอกัตจะเข้าไม่ได้อัลลอฮ์ให้เราให้พี่น้องอาวุโสเนี่ยบอกเราก็ต้องทำงานสินะเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราทำได้มะไม่พอครับฟังบรรยายคนเดียวโต๊ะแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ละหมาดอยู่คนเดียวบอกไม่ได้ต้องชักชวนคนด้วยสำเร็จไม่สำเร็จไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือการสละของเราอย่างนี้ซอฮาบะห์เสียสละสุดท้ายความกล้าหาญอัลลอฮ์ให้ความน่าเกรงขามอัลลอฮ์ให้พี่น้องคอลิดพูดอะไรกับพวกกองทัพเปอร์เซียสั่นทั้งกองทัพคอลิดบินวาลิดพี่น้องคือซอฮาบะห์ตะก่อนเนี่ยอันนี้คือจุดที่สวยงามมากๆอดีตก่อนจะรบกันเนี่ยนะครับเขาต้องรบทั้งกึ๋นก่อนไม่ใช่อยู่ๆเจอหน้าเอาไว้พวกเราลุยไม่อิสลามและในอดีตจะไม่ทำอย่างนั้นเขาเรียกฟันกันก่อนทางคำพูดและกึ๋นพี่น้องดูในสามก๊กใช่ไหมเคยดูมาเวลาของเบ้งมันพูดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งพูดปะทะคารมไปมาจริงๆอิสลามใช้ระบบนั้นจริงๆอิสลามมีนะครับระบบเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องถ้าอีกฝ่ายหนึ่งใจห่อเหี่ยวเราชนะแล้วครึ่งหนึ่งสหบัติในอดีตเป็นอย่างนั้นอาดะในการรบในอดีตเป็นอย่างนั้นบอกจะรบเปอร์เซียบอกส่งคนมาเราคุยกันก่อนต้องเลือกสิครับพี่น้องจะส่งใครคุยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องฉลาดด้วยฉลาดอย่างเดียวพูดไม่เป็นไม่ได้ต้องเลือกคนที่เป็นที่สุดบอกเอาคอลิดบินวาลิดไปพูดคอลิดบินวาลิดพูดไม่เยอะพี่น้องอยู่ต่อหน้าพูดคำเดียวต่อหน้าแม่ทัพเปอร์เซียนะบอกว่าฉันมาเนี่ยนะกับคนกลุ่มนี้นะคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างหลังฉันเนี่ยكلهم يحبون الموت كما تحبون الحياة ทั้งหมดในหมู่พวกเขาที่มากับฉันเนี่ยเขารักความตายเหมือนกับพวกท่านรักการมีชีวิตอยู่คำเดียวพี่น้องแล้วออกเลยฟังเปอร์เซียไปต่อไม่เป็นเลยครับพี่น้องเพราะเขารบเพื่อรอดแต่คนกลุ่มนี้มาเพื่อตายในบางรายงานบอกเขาเหล่านั้นรักในความตายเหมือนกับที่พวกท่านรักเหล้าองุ่นนี่คือความกล้าหาญและความเกรงขามที่อัลลอฮ์ใส่ให้ทันทีวันนี้อุมมัตอิสลามขาดตรงนี้พี่น้องครับความน่าเกรงขามซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ถอนออกเรียบร้อยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอัลลอฮ์ถอนพี่น้องครับพี่น้องรู้ตัวไหมว่าอุมมัตอิสลามถูกถอดความน่าเกรงขามออกไม่ต้องพูดระดับเรานะครับพี่น้องผู้นำระดับโลกมุสลิมพี่น้องดูบอกวัลลอฮิสมัยซอฮาบะห์มุสลิมคนเดียวถูกซอลิมสมัยอัสซะลัฟมุสลิมคนเดียวถูกซอลิมประเทศอิสลามทุกรัฐอิสลามทั้งหมดพร้อมปกป้องทันทีไม่มีใครกล้าทำอะไรแก่มุสลิมมากแค่คนเดียววันนี้มุสลิมมากถูกข่มขืนบ้างบอกอะไรเงี้ยพี่น้องดูเกิดอะไรทั่วโลกเกิดอะไรทำไมมุสลิมเยอะความน่าเกรงขามอัลลอฮ์เอาออกความน่าเกรงขามอัลลอฮ์เอาออกพี่น้องที่รักเมื่อความน่าเกรงขามอัลลอฮ์เอาออกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มาแล้วบอกเอาไว้เลยพี่น้องที่รักครับชัยชนะจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักอิสลามไปถึงอียิปต์ซอฮาบะห์ในหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูพี่น้องว่าซอฮาบะห์ทำความน่าเกรงขามเสียสละแล้วกล้าหาญมาขนาดนี้เลยอุมัรส่งแม่ทัพไปอียิปต์เอาอิสลามไปถึงนั่นให้ได้ผู้นำอียิปต์ตอนนั้นบอกมุกาวกิสบอกว่าส่งคนมาเจรจาหน่อย
ซอฮาบะห์ต้องเลือกอีกแล้วพี่น้องใครจะเข้าไปคุยตักดีดพี่น้องครับเลือกซอฮาบะห์ตัวนึงท่านซะอัดท่านอุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันอุบาดะห์นี่เป็นคนตัวดํานะพี่น้องดํามากแล้วตัวสูงมากยาอัลลอฮ์คือถ้าท่านเห็นตัวซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยแค่เห็นก็กลัวแล้วครับตัวดำและสูงมากบอกอุบาดะห์ท่านคือคนพูด10คนเข้าไปคนอื่นเงียบหมดอุบาดะห์พูดคนเดียวนี่คือมารยาทไม่ใช่ไป10คนแย่งกันพูดหมดเลยไอ้นั่นก็อยากจะอวดพาวเวอร์ไอ้นี่ก็จะกูมั่งไม่ซอฮาบะห์บอกถ้าตั้งคนนี้พูดคนอื่นเงียบเข้าไปเจอมุกอลกิสพี่น้องมุกอลกิสนี่คือผู้นำอียิปต์ในตอนนั้นยังไม่เป็นมุสลิมเจออุบาดะห์เดินเข้ามาพี่น้องตกใจว่าเราจะไม่คุยกับคนดำเอาคนอื่นมาอุบาดะห์เงียบพี่น้องไม่พูดอะไรเลยจนคณะซอฮาบะห์บอกว่าชายคนนี้คือคนที่มันสมองฉลาดที่สุดในหมู่พวกเราพวกเราทั้งหมดถูกสั่งให้ต่ออัดเขาความคิดเขาแทนพวกเราทั้งหมดเลยลาฟัดละลิอะฮัดอะลาอะฮัดอิลลาบิตักวาซอฮาบะห์บอกทันทีสำหรับพวกเราดำขาวไม่สำคัญสูงส่งที่สุดคือคนที่มีความตักวายาอัลลอฮ์อุบาดะห์ได้จังหวะและซอฮาบะห์ก็บอกอุบาดะห์นะว่าใช้น้ำเสียง normal ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังของเขาไอ้นี่หนีแน่พี่น้องคืออัลลอฮ์ให้ความน่าเกรงขามตั้งแต่ตอนแรกเลยอุบาดะห์พูดธรรมดาพี่น้องพื้นมากบอกยามุกาวกิสโอมุกาวกิสวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่ามาอะฮาบะรอจุลุนมิอะตะรอจุลุนมินอะดูวีสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสำหรับฉันเนี่ยไม่เคยกลัวศัตรูแม้แต่ทีเดียวต่อให้ศัตรูมี100คนแล้วบุกมาหาฉันทีเดียวเนี่ยฉันพร้อมจะเจอทันทีวะอัศฮาบีและเพื่อนๆของฉันที่อยู่ข้างนอกคุลลุฮุมมิสลิทั้งหมดเหมือนกับฉันหมดเลยยาอัลลอฮ์เราฟังมุสลิมนะพี่น้องเราฟังยังกลัวเลยนะแล้วอุบาดะห์พูดพี่น้องที่รักเขาไม่ได้พูดอันนี้คือพูดระหว่างประเทศแล้วนะบอกทั้งหมดเหมือนฉันหมดเลยเอาอัชัดดูหรือหนักกว่าฉันอีกแต่ประโยคหนึ่งที่เข้าใจในมุกาวกิสเลยบอกว่าสำหรับพวกเราซอฮาบะห์นะอีมุดดุนยาไลซะบินะอีมความสุขในดุนยาสำหรับพวกเราไม่ถือว่าเป็นความสุขพอแล้วครับพี่น้องพวกท่านพอใจในความสุขดุนยาแต่สำหรับเรานี่ไม่ใช่ความสุขเราต้องการแค่สองอย่างอิมมัชฮาดะวะอิมมันนัสถ้าไม่ชะฮีดก็ชนะแค่นั้นพี่น้องเชื่อไหมครับไม่ต้องรบยุติทันทีพี่น้องที่รักอียิปต์วันนี้เป็นมุสลิมจนวันนี้อัสบาบหนึ่งอัลลอฮ์ให้ด้วยความน่าเกรงขามของซอฮาบะห์เขาทุ่มเททั้งหมดพี่น้องที่รักจนอิสลามมาถึงเราไม่ใช่มาง่ายๆและอัลลอฮ์เตือนพวกเราทั้งหมดในยุคหลังอัมฮาซิบตุมอันตะดะคุลุลญันนะห์พวกเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะได้สวรรค์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานใครตอบถึงพวกเราทุกคนคิดเราว่าเจ้าจะได้สวรรค์วะลัมมายะเมื่อใดวันนี้สิ่งที่ประสบกับคนรุ่นก่อนยังไม่ได้เจอกับเจ้าเลยจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์อยู่กับนบีบอกว่ามะตานัสรุลลอฮ์การช่วยเหลืออัลลอฮ์จะมาเมื่อใดอัลลอฮ์อินนัสรุลลอฮิกอรีบจงรู้ว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อยู่ใกล้แล้วสัญญาพี่น้องจากอัลลอฮ์เราจะไม่ได้สวรรค์หรอกครับตราบใดที่เรายังไม่โดนเหมือนคนยุคแรกแต่เราอาจจะโดนไม่เหมือนท่านเหล่านั้นในการเสียสละแต่อย่างน้อยชีวิตต้องทุ่มเทเพื่ออัลลอฮ์
เราไม่ต้องคิดเทียบกับซอฮาบะห์นะครับพี่น้องชีวิตนี้เราเทียบไม่ได้อีกแล้วกับท่านเหล่านั้นท่านจะสละทั้งหมดวันนี้แล้วทุ่มเพื่อศาสนาท่านก็ไม่เท่าซอฮาบะห์ผมมาบรรยายกรุงเทพเนี่ยเอาเดี๋ยวไปที่นั่นเดี๋ยวมาที่นี่เดี๋ยวไปจังหวัดเดี๋ยวมานี่อาจารย์เหนื่อยไหมจริงๆสบายมากนะมาที่นี่มังรอดรับผมแล้วยังไม่ทันเหนื่อยเลยบ่ยังไม่ทันเดินพี่น้องครับไปนู่นเอาไปนั่นมีห้องให้นอนมีอาหารให้กินไม่ได้ขี้เล็บซอฮาบะห์นะพี่น้องมาฟังศาสนาวันนี้พี่น้องมารถแอร์นะมารถเก๋งมารถตู้มีอาหารให้กินมีน้ำให้ดื่มซอฮาบะห์จะเรียนตะก่อนต้องแอบอย่างเดียวซอฮาบะห์ไปทำงานศาสนาพี่น้องที่รักเดินไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินเขายอมกินใบไม้เวลาเราฟังจริงเหรออาจารย์บอกซอฮาบะห์กินจริงๆเวลาไปทำงานศาสนาพี่น้องไปอยู่พักข้างทางไม่มีอะไรเลยส่งออกไปหามีอะไรให้เรากินมั้งดูพี่น้องอูดกินอะไรบ้างเอาใบนั้นมากินซอฮาบะห์เอาใบไม้แช่กับน้ำไม่บวมพี่น้องแล้วเคี้ยวซอฮาบะห์กินใบไม้ในการทำงานศาสนาทำไมเขายังทำอ่ะทำไมเขายังเดินได้เขาขอบคุณอัลลอฮ์มากที่เขาก็หนึ่งในคนทำงานศาสนากินใบไม้ก็ได้ขุดรากไม้มากินก็ได้ศาสนาต้องถึงฝั่งนู้นให้ได้ไปบางที่พี่น้องติดทะเลยุคที่ยังไม่มีเรือเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องเอาอิสลามมาจนสุดชายฝั่งอยากให้อิสลามไปฝั่งมหาสมุทรตรงข้ามไม่ได้ตอนนั้นยังไม่มีเขาได้กองทัพเรือยังไม่มีแต่ใจซอฮาบะห์ไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทำงานไปเลยบอกกินใบไม้กินได้หมดจนท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสบอกว่า1ใน10ชาวสวรรค์พวกเรากินใบไม้ขอโทษนะครับจนอุจจาระออกมาเวลาเราขับถ่ายเหมือนกับแพะเลยเหมือนกับมูลของแพะพวกเราอยู่แบบนั้นจนไม่มีไม่ไหวแล้วพี่น้องทัพหนึ่งเดินวันหนึ่งในการกินอินพัลลัมหนึ่งกำมือพี่น้องแม่ทัพต้องเป็นคนจ่ายสุดท้ายเหลือแค่ได้วันละเม็ดบอกวันละเม็ดในการดำรงชีพเพื่อเอาอิสลามไปฝั่งตรงข้ามกินได้แต่อย่าเคี้ยวหมดใช้ดูดเอายาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ดูดอินพัลลัมเพราะได้อาหารวันละเม็ดเดียวอินพัลลัมทนซอฮาบะห์อยู่ให้ได้ดูดอินพัลลัมสามารถบอกว่าเราดูดเหมือนเด็กดูดนมเลยกินหมดทีเดียวไม่ได้วันนี้เราไม่มีอะไรกินแล้วอูดพาหนะที่เดินทางอูดหนึ่งตัวสาบัดใช้เป็นสิบคนพี่น้องผัดกันขี้ต้องเอาไปให้ถึงฝั่งนู้นได้ท้ายที่สุดไม่ไหวพี่น้องครับหิวน้ำหมดไม่มีอะไรกินจำเป็นต้องเชือดอูดถ้าเชือดอูดต่อไปคือเดินเท้านะยอมครับพี่น้องซาบัดเชือดอูดแล้วก็เอาน้ำที่กระเพาะอูดมันเก็บเอาไว้ดื่มเดินเท้าต่อไปทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ๆมาเลยกัดมาแบกไปฝั่งตรงข้ามเลยพี่น้องทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วมุญจาฮัดได้แล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยถ้าอัลลอฮ์ให้มาเลยกัดแบกซาบัดเราจะไม่มีกำลังใจทำงานศาสนาเลยต้องอดทนแล้วเกียรติซอฮาบะห์สูงมากจากการเสียสละและอัลลอฮ์ทิ้งไหมอัลลอฮ์ไม่ทิ้งซาอ์ดบินอบีวะกอสเอาทัพออกที่บอกเหลืออินพัลลัมเม็ดเดียวสุดท้ายหมดทำยังไงอะครับซอฮาบะห์พี่น้องหนึ่งในนิสัยซอฮาบะห์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ทุกวินาทีขอดุอาพี่น้องดุอามูซาฟิตดูอาซอฮาบะห์ดูอาคนในทางของอัลลอฮ์ดูอาเท่านั้นพี่น้องซอฮาบะห์พอละหมาดอะไรเสร็จซุบผมจำได้ว่านั่นคือวักตุซุบฮีในประวัติบันทึกเอาไว้ซาอ์ดเป็นแม่ทัพพี่น้องละหมาดเสร็จขออัลลอฮ์ประทานริสกีไม่มีอีกแล้วอาหารเราไม่รอดแล้วพี่น้องดูอาจบฟ้าสางปลาตัวบะรมติดชายฝั่งเขาเรียกว่าฮูดพูดนี่คือปลาวานนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ตกใจมากอย่าอัลลอฮ์ขึ้นติดใจฟังเลยตายแล้วตายนะ
ซอฮาบะห์ตกใจพี่น้องมันเหมือนภูเขาเลยนะใหญ่ขนาดที่ว่าซอฮาบะห์เป็นร้อยคนนะพี่น้องขึ้นอยู่บนหลังปลาได้เลยในประวัติศาสตร์บันทึกว่าซอฮาบะห์นี่กี่สิบคนไม่ทราบว่าละวะลามผมจำไม่ได้นั่งตรงขอบตาได้เลยกินสิพี่น้องจนซอฮาบะห์เอาเนื้อปลาเนี่ยเก็บจนกลับมากินเป็นเสบียงเก็บไขมันเก็บเนื้ออัลลอฮ์ให้ริสกีกลับมามาดีน่าเล่าให้นบีฟังพี่น้องท่านรอซูลบอกยังมีเหลือมั้ยยาอัลลอฮ์เนื้อปลามีมาฝากพวกเราบ้างมั้ยบอกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่ทิ้งแต่อัลลอฮ์จะดูความอดทนซอฮาบะห์แค่ไหนพยายามแค่ไหนเต็มที่ยังไงอัลลอฮ์จะปล่อยให้ท่านลำบากได้ยังไงถึงเราไม่ได้ปลาแบบซอฮาบะห์อัลลอฮ์จะคืนบารอกัตอย่างอื่นให้นี่คือการทุ่มเทของซอฮาบะห์จนตายและเป้าหมายซอฮาบะห์ทุ่มเทอย่างนี้เพื่ออะไรพี่น้องอย่างเดียวครับมารดอตุลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์พอใจเขาไม่ต้องการตำแหน่งไม่ต้องการโอลูวันฟิลอัรความยิ่งใหญ่บนพื้นแผ่นดินไม่ต้องการใดๆเลยพี่น้องซอฮาบะห์เรารู้จักกี่คนถามจริงอย่างน้อย4คนเอ่ยแม่นนะเพราะเราก็เอ่ยบ่อยคอลิฟ่า4ท่านซอฮาบะห์เป็นหมื่นนะครับเป็นองค์เป็นแสนนะครับ รู้จักชื่อจริงๆบอกหนังสือจริงๆประวัติซอฮาบะห์100ซอฮาบะห์100ท่านเอาก็ผมมีซื้อหนังสือมาบอก100ซอฮาบะห์นี่คือ100คนที่ถูกบันทึกและอีกกี่หมื่นคนที่ไม่ถูกบันทึกชื่อ เขาเดือดร้อนมั้ยฮะเขาไม่ได้ต้องการให้คนรุ่นหลังรู้จักเขาต้องการได้ทําเพื่ออัลลอฮ์บางคนบอกอาจารย์ช่วยแปลซอฮาบะห์เป็นหนังสือทำโอ้โหถ้าผมแปลนั่งเขียนหนังสือซอฮาบะห์แล้วออกมาขายพี่น้องผมว่าขายดีอินชาอัลลอฮ์แต่ว่าต้องหยุดบรรยายประมาณ3หรือ4ปีไม่เป็นไรให้คนอื่นทำเถอะครับหนังสือนะผมใช้เสียงพอแล้วทำไม่ได้ไม่ใช่ทางครับพี่น้องไม่ได้เรานั่งเฉยๆคงกระดูกทับเส้นให้คนอื่นแล้วกันพี่น้องบอกจริงๆฮะบอกซอฮาบะห์ไม่ต้องการเลยความสูงส่งในดุนยาไม่เป็นไรไม่เอาตำแหน่งไม่เอาชื่อเสียงไม่เอาอะไรเลยอย่างเดียวให้อัลลอฮ์พอใจได้อยู่กับนบีพอแล้วเป้าหมายซอฮาบะห์ต้องการแค่นี้ไปน้องอยู่กับนบีในสวรรค์พอแล้วทำไมซอฮาบะห์ร้องไห้ซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาบานเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งเหมือนคนตายในมัสยิดเศร้านบีบอกท่านเศร้าทำไมซาบานทำไมดูหม่นหมองอย่างนี้บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันนี่ทุกวันถ้าไม่เห็นท่านฉันจะเครียดมากฉันรักมาชาอัลลอฮ์พี่น้องไปมาดินะดูอาให้เราได้ไปอีกทุกคนอามีนเราอยากเข้าเราดอมากกว่าที่อื่นนะพี่น้องอึดอัดเบียดก็ยอมอ่ะพี่น้องเข้าไปในเราดอเขาเรียกว่ามีอาซาดล่องรอยของท่านนบีอยู่นะอย่างน้อยใครกับบ้านฮุจรอตท่านกุโบท่านเราเข้าไปตรงนั้นเวลาละหมาดความรู้สึกต่างกับตรงอื่นเวลานั่งเอติกาฟอยู่ในนั้นต่างกับตรงอื่นเรายังสุขและพี่น้องลองคิดดูถ้าเห็นเจ้าของเราดอนแล้วครับซอฮาบะห์ท่านอาลีบอกว่าเวลาเราดูท่านรอซูลเนี่ยดูซอฮาบะห์ฉายภาพเหมือนกับคนที่อยู่ในอากาศร้อนจัดแล้วได้ดื่มน้ำเย็นสุขมากไม่ต้องการดูอย่างเดียวก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะไม่ใช่ทุกคนจะกล้าพูดกับนบีนะครับซอฮาบะห์ใกล้ชิดพี่น้องถึงจะกล้าวิสแต่ท่านนบีนะไม่มีอะไรพี่น้องแต่คนถ้าไม่เคยจะกลัวความน่าเกรงขามอัลลอฮ์ใส่ให้บอกฉันอยู่ไม่ได้ยารอซูลุลลอฮ์ทุกวันฉันต้องเห็นท่านแล้ววันนี้ฉันเครียดยารอซูลุลลอฮ์ฉันกลัวว่าวันที่ตายซอฮาบะห์จะไม่ได้เห็นท่านอีกแล้วยารอซูลุลลอฮ์ท่านคือรอซูลท่านต้องอยู่สวรรค์ชั้นสูงแน่ซอฮาบะห์ว่าฉันคงไม่ได้เห็นท่านอีกแล้วเครียดเลยพี่น้องเข้าสวรรค์แต่ไม่ได้เจอนบีซอฮาบะห์ร้องไห้ท่านนบีก็ไม่รู้จะตอบยังไงพี่น้องจนอัลลอฮ์ลงวะฮยูคนซอลเลห์คนดีๆมาอัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมมินันนบีวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาบอกจะมีโอกาสได้อยู่พี่น้องจากกับบรรดานบีบรรดาชัยซอฮาบะห์จึงยิ้มได้ทุ่มทั้งหมดอยู่กับนบีให้ได้ท่านจงทุ่มเพื่ออยู่กับนบีเช่นกันเหมือนเราทุ่มตัวเองจะเข้าเราด้วยเบียดขาก็ไม่ค่อยดีมากคนแก่ๆแต่จะไปให้ได้บอกแซ่ถ้า
าไม่พาเข้าราดอมไม่มาอีกแล้วกะเซถ้ามีเซที่จ่ายแพงกว่าแต่พาเข้าเราได้เราบอกจ่ายเลยไปให้ได้นั่นคือจุดสุดยอดของอุมเราะในชั่วชีวิตที่มาดินะเรายืนเราต้องไปเจอเจ้าของเราได้ได้อินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์รักมากจนทุ่มเทหมดดุนยาไม่ไปไหนขอเจอนบีในอาคิเราะห์อิบนุมักตุมตาบอดสองข้างไม่เคยเห็นนบีตลอดชีวิตแต่รักนบีมากคนนี้ไงพี่น้องที่อัลลอฮ์ลงอาบัสวะตะวัลละมุฮัมมัดเจ้าทำหน้าบึ้งผิดหลังให้อิบนุมักตุมยาอัลลอฮ์สิบกว่าอายัดอัลลอฮ์พูดถึงอิบนุอุมมีมักตุมตาบอดคลำมาหานบีพี่น้องหน้านบียังไงไม่เคยรู้เลยหวังอย่างเดียวจำอายัดกุรอานพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกใครบอดดุนยาอัลลอฮ์จะให้บอดอาเคโรอิบนุมักตุมเครียดเลยพี่น้องฉันบอดนี่ในซอฮาบะห์พี่น้องกุรอานนะคนอาหรับนะครับถ้านบีไม่ตัฟซีรไม่เข้าใจไม่เข้าใจอาหรับยังไม่เข้าใจเลยกุรอานแล้วคนไทยขี้เกียจเรียนตัฟซีรได้ไงยิ่งมุสตะฮีนเป็นไปไม่ได้จะเข้าใจกุรอานบอกฉันบอดก็ไม่เห็นท่านแล้วบอกไม่บอดนี่คือบอดใจบอดฮิดายัตอิบนุมักตุมต้องการเจอนบีที่สุดพี่น้องสละทั้งหมดเพื่อเจอรอซูลตายยังไงครับท้ายสุดอิบนุมักตุมบอกอุมัรบินคอตอบนี่คือดูซาบัดพี่น้องบอกยาอามีรุลมุมินีนนบีเสียชีวิตแล้วอบูบักเสียชีวิตแล้วสงครามอัลกอดิเซียราบคาบเปอร์เซียแบบ 100% อุมัรบินคอตอบวันนั้นจะออกทัพเองพี่น้องซาบัดเตือนดูนะผู้นำยาบ้าบินพี่น้องไม่ใช่กูเองไม่อุมัรซาบัดฉลาดมากนี่ผมจะบอกแล้วว่าวิธีการรบอุมัรบอกว่าศึกนี้ฉันจะนำทัพเองซาบัดบอกท่านออกไม่ได้ไม่รู้มุมินีนท่านต้องอยู่ที่มาดีนะเพราะตอนนี้โรมันเปอร์เซียเหมือนเสือสองตัวจะขย้ำมุสลิมถ้าท่านเป็นอะไรไปจบแน่นอนอยู่ที่นี่พวกเราไปแทนนี่คือซาบัดพี่น้องอิบนุมีมักตุมตาบอดเดินมาหาพี่น้องบอกอามีรุลมุมินีนฉันขอออกด้วยบอกตาบอดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วท่านไม่ต้องไปก็ได้บอกฉันตาบอดให้ฉันถือธงของกองทัพยาอัลลอฮ์ฉันจะถือเองบอกเจ้าจะถือบอกใช่เพราะฉันตาบอดฉันหนีใครไม่ได้ฉันขอถือเองอุมัรบินคอตอบริจานลูกผู้ชายเจอลูกผู้ชายจึงรู้จักคำว่าลูกผู้ชายอนุมัติให้ท่านออกได้พี่น้องอิบนุมักตุมตาบอดซอฮาบะห์เขาเรียกว่าเสียบดาบอาวุธได้จับธงแกบอกเอาฉันไปอยู่ซบเนะบอกพาฉันไปอยู่ซบเนะสุดเลยไปครับถือธงและตวัดดาบอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยท้ายสุดอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนสงครามเสร็จพี่น้องอิบนุอุมมีมักตุมนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตดาบไม่มีแล้วในมือเหลือธงอย่างเดียวแกกอดแน่นแบบนี้เลยครับเป้าหมายอย่างเดียวอยู่กับนบีให้ได้ในฟิรดาวส์ซอฮาบะห์ต้องการแค่นี้แล้วพี่น้องความสุขที่สุดซอฮาบะห์คือการสละทั้งหมดให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ซื้อเขาแล้วครับซอฮาบะห์บางท่านพี่น้องที่รักผมชอบเล่าและผมก็จะบอกเสมอว่าครั้งนั้นอบูอุบัยดะห์เป็นแม่ทัพศึกหนึ่งพี่น้องชาวเด็กหนุ่มคนหนึ่งออกมาข้างนอกแล้วบอกกับอบูอุบัยดะห์ว่าท่านมีอะไรจะบอกกับรอซูลไหมยาอัลลอฮ์โรมันอยู่ข้างหน้าแกออกมาข้างนอกบอกอบูบัยดะห์มีอะไรจะฝากบอกรอซูลไหมอบูบัยดะห์ยิ้มพี่น้องเข้าใจว่าเด็กหนุ่มหมายความว่าอะไรบอกนะอัมอิซาละกีตรอซูลุลลอฮ์ถ้าวินาทีที่ท่านเจอรอซูลซัลลิมอะลัยฝากสลามรอซูลด้วยและบอกกับรอซูลด้วยว่าพวกเราเห็นแล้วคำสัญญาที่อัลลอฮ์และรอซูลให้เอาไว้เด็กหนุ่มคนนี้ยิ้มพี่น้องได้พอจบแกวิ่งเข้าหาทัพโรมันทันทีฟิดาสละชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เขาจะไปเจอคนที่เขารักที่สุดพี่น้องที่รักซอฮาบะห์จึงรักนบีมากสุดท้ายพี่น้องที่รักนี่คือคำตอบการเสียสละทั้งหมดของซอฮาบะห์ต้องการตรงนี้วันที่นบีจะเสียพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเนี่ย
บ้านอยู่ติดมัสยิดฮุจารอตของท่านนะครับท่านนบีเดินออกมาได้บอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาทิตย์สุดท้ายวันที่ท่านจะวะฟาตนะรอซูลเจ็บหนักพี่น้องครับแต่หัวใจจะไปมัสยิดให้ได้ท่านจะไปให้ได้เป็นห่วงบอกอุมัรซอฮาบะห์ละหมาดหรือยังนั่นนี่สุดท้ายท่านแต่ก่อนนั้นประมาณ 3-4 วันนบียังไหวพี่น้องซอฮาบะห์แบกปีกออกมาที่มัสยิดต้องหามนะครับท่านไม่ไหวแล้วมาอยู่ที่มัสยิดพี่น้องดูว่า รอซูลเนี่ยอาซีซุนอะลัยฮิบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมท่านเมตตาสงสารมากแก่บรรดามุมินซอฮาบะห์อยู่ข้างหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่แก่นบีมาตลอดวันนี้รอซูลต้องไปก่อนพวกเขาสมบูรณ์แล้วครับอะลียอมะอักมัลตุละกุมท่านนบีทําหน้าที่ท่านจบเรียบร้อยแล้วนะรอซูลบอกกับซอฮาบะห์ว่าชายคนหนึ่งฟักตารอฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เขาเลือกไบนาซะฮรอติดดุนยาวะมาอินดัลลอฮ์ระหว่างความสุขในดุนยากับสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์ชายคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เขาเลือกฟักตารอมาอินดัลลอฮ์และเขาก็เลือกสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์พูดจบอบูบักร้องไห้นบีไม่ได้บอกว่าเป็นท่านอบูบักร้องไห้พี่น้องที่รักเข้าใจแล้วว่านี่คือการลาของรอซูลฉันเคยประนามฉันเคยล่วงละเมิดใครบ้างจงเอาคืนฉันให้หมดนบีขอมาอัฟซอฮาบะห์ในวันสุดท้ายใครทำอะไรบ้างฉันเคยทำอะไรเอาคืนกับฉันได้นบีต้องการไปเจอกับอัลลอฮ์ด้วยบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยซอฮาบะห์ร้องไห้เข้าใจแล้วพี่น้องว่านี่คือการวิดาและการลาจากท่านนบีเงียบหมดพี่น้องร้องเหมือนเด็กร้องในมัสยิดจนอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลุกขึ้นพี่น้องครับบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีฮักกุนอาดัมกับท่านนะท่านมีคนตกใจพี่น้องโอกาชานี่คือใครพี่น้องคือคนที่นบีขอดุอาให้เป็นหนึ่งใน 70,000 ชาวสวรรค์ยาอัลลอฮ์แล้วคนเดียวนบีนบีขอให้อีกคนหนึ่งยกมือนบีบอกโอกาชาแซงไปแล้วนำหน้าท่านแล้วโอกาชาคนแรกนบีขอให้ 70,000 ชาวสวรรค์เข้าทันทีไม่ต้องสอบต้องสวนใดๆทั้งสิ้นเหลือ 69,999 โควต้า1หมดแล้วครับนบีขอเรียบร้อยโอกาชะบอกโอกาชะท่านนี่คนที่นบีขอดุอาให้คนซอฮาบะห์มองทั้งมัสยิดเลยเดินไปหาบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านเคยตีฉันครั้งนึงมาชาอัลลอฮ์คือตีเวลาจัดแถวไม่ใช่ตีลงโทษนะคือนบีเนี่ยแย่เล่นบางทีท่านนบีแย่เนี่ยก็คือเอาเหมือนเราจี้เอวเพื่อนเงี้ยไปน้องท่านรอซูลใช้ไม้จี้นะจี้แย่เล่นก็โดนที่หน้าท้องของท่านโอกาชะก็ว่าเจ็บนะเจ็บนะบอกยารอซูลุลลอฮ์จริงๆฉันก็ไม่ติดใจแล้วแต่เมื่อท่านขอฉันก็ต้องให้ท่านได้สมบูรณ์ท่านนบีสั่งให้เอาไม้นั้นมาพี่น้องให้โอกาชะถือนะและทิ้มท่านนบีกันโอกาชะบอกยารอซูลุลลอฮ์วันนั้นฉันไม่ใส่เสื้อนี่ท่านใส่เสื้อไม่ได้มาชาอัลลอฮ์รอซูลจึงยกเสื้อขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าช่วงท้องของท่านขาวมากพี่น้องนบีเป็นคนสะอาดมากยาอัลลอฮ์พอนบียกขึ้นโอกาชะเห็นพี่น้องก็ต้องตีจะได้เท่ากันพี่น้องยกมือนะครับพี่น้องแล้วก็จะทิ้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอจะทิ้มพี่น้องโอกาชะโยนไม้ทิ้งเลยแล้วก็ท่านรอซูลจูบที่ท่านบอกมาฮัมมะละกะลาฮาซายาโอกาชะอะไรโอกาชะทําไมเจ้าทําแบบนี้พอกรรมกรโอกาชะร้องเหมือนเด็กพี่น้องที่รักบอกยารอซูลุลลอฮ์นี่คือการครั้งสุดท้ายระหว่างเราแล้วยารอซูลุลลอฮ์ท่านกำลังจะวะฟาตอัลลอฮ์จะเอาคืนท่านใครจะตีท่านยารอซูลุลลอฮ์ฟิดาเราให้หมดแล้วกับท่านฉันต้องการอย่างเดียวให้คนสุดท้ายที่สัมผัสร่างท่านคืออุกาชะกอดแล้วจูบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเหมือนลูกคนหนึ่งที่กอดมัยยัดผมพี่น้องเคยสัมผัสมัยยัดเวลาอายุเราเสียไหมครับเรากอดเราร้องไห้เราคิดถึงเพราะนบีคือหัวใจของซอฮาบะห์ไม่มีนบีแล้วซอฮาบะห์จะหาใครอบอุ่นดวงใจการคุมมาดีนะห์ทั้งหมดอยู่คนคนนี้รักนบีมาก
จนท้ายที่สุดอินนาลิลลาฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ท่านรอซูลพักพี่น้อง เวลาไปมะดีนะห์นะพี่น้องครับพี่น้องฟังตรงนี้เวลาพี่น้องเห็นมัสยิดนบวีนะก่อนจะเห็นโดมเขียวนะท่านเห็นเสาก่อนเราร้องไห้ตั้งแต่รถบัสนะพี่น้องที่รักมะดีนะห์แปลกมากมักกะห์แปลกมากต่อให้ไปทุกปีก็ร้องไห้ทุกปีต่อให้รู้แล้วว่าต้องเจออะไรมันไม่เหมือนกับทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรปพี่น้องไปดูไอเฟลเอาไปดูไอเฟลปีหน้าเบื่อเพิ่มไอ้เดี๋ยวนอนรอโรงแรมเบื่อเพราะมันไม่ได้เชื่อมกับหัวใจแต่มะดีนะห์คือเชื่อมกับหัวใจบอกทำไมบอกรอซูลนอนพักอยู่ตรงนั้นมัยยะห์นบีไม่เน่าและอยู่เหมือนเดิมอัลลอฮ์รักษารอซูลเหนื่อยทั้งชีวิต23ปีอัลลอฮ์ให้พักพี่น้องอัลลอฮ์ให้พักเวลาบอกยาอัลลอฮ์เรามาณตรงนี้ละหมาดตรงนี้จุดที่นบีพยายามด้วยเลือดซอฮาบะห์สละด้วยชีวิตพี่น้องที่รักจนท้ายที่สุดท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนรักนบีมากอยู่กับนบีมากบิลาลถึงขนาดอยู่มะดีนะห์ไม่ได้พี่น้องครับอยู่ไม่ได้ยอมทิ้งเราดอกทิ้งมัสยิดนบวีไปอยู่ที่ชามบอกทำไมบิลาลไม่อยู่มะดีนะห์สถานที่นบีรักท่านบิลาลอยู่ไม่ได้พี่น้องทุกครั้งที่เดินไปไหนในมะดีนะห์พี่น้องจำได้บิลาลเวลาใครด่าเวลาทะเลาะบางทีมีปากเสียงคนด่าลูกไอ้ดำไอ้คนดำบ้างบิลาลร้องไห้วิ่งมาหานบีเหมือนเด็กเลยนั่งกับนบีคุยกับนบีไปที่นั่นกับรอซูลไปตลอดวันนี้รอซูลมาอยู่บิลาลบอกอยู่ไม่ได้ฉันคิดถึงนบีทุกมุมเลยยอมทิ้งทั้งหมดไปชามเอาครอบครัวไปอยู่ชามจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักรอซูลบิลาลฝันนะครับเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือถ้าฝันเห็นนบีจริงนะพี่น้องซอฮาบะห์รู้จักด้วยลักษณะของพวกเราอย่าเพิ่งไปอ้างบางคนบอกฉันฝันเห็นนบีเรื่องใหญ่ครับพี่น้องเขาถามละเอียดถ้าไปบอกอุลามะห์ในสลับเขาถามหมดถึงขนาดคิ้วเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงอย่าไปอ้างว่าซอฮาบะห์ไม่เป็นไรพี่น้องเขาเจอเขารู้ว่าใช่ท่านเดียวบิลาลทำไมไม่มาเยี่ยมเราเลยบิลาลยาอัลลอฮ์ไม่มาเยี่ยมเราเลยบิลาลร้องไห้ลุกขึ้นมาร้องไห้เก็บเสื้อผ้าไปมะดีนะห์พี่น้องถึงมะดีนะห์ยาอัลลอฮ์เข้ามาในเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดยังเหมือนเดิมยุคอบูบักรเป็นคอลิฟะห์คนดีใจมากบิลาลตั้งแต่รอซูลวะฟาตไม่เคยเจอบิลาลเลยอบูบักรฮัสซันฮุเซนบิลาลอัซซินลานาอาซานให้เราเถอะยาบิลาลเพราะสมัยนบีเสียงนี้เสียงเดียวพี่น้องที่นบีอนุมัติให้อาซานและแปลกนะพี่น้องคนดำเสียงดีกว่าคนขาวเสียงดังและมีพลังมากบิลาลอัซซินแล้วนะสองคนพี่น้องที่นบียินยอมไม่อาซานบิลาลกับอิบนุอุมัยมักตุมตัวหลักคือท่านบิลาลพี่น้องที่รักบอกบิลาลอัซซินแล้วนะอาซานให้เราด้วยบิลาลบอกเยอะไม่ได้ฉันอาซานไม่ได้จริงๆไม่อาซานฉันอาซานไม่ได้ทุกครั้งที่ฉันอาซานเสร็จฉันจะลงมาแล้วเข้าไปเรียกท่านนบีพี่น้องเข้าในเราดอนเห็นแท่นสูงๆบันไดขึ้นที่คนอาซานอยู่ข้างบนไหมครับนึกออกไหมเหมือนฉันลอยอยู่ตรงกลางเราดอนนั่นแหละพี่น้องจุดที่ท่านบิลาลอาซานบิลาลอาซานเสร็จจะลงมาพี่น้องแล้วเดินไปที่ฮุจรอตยารอซูลุลลอฮ์อัสสลามอัสสลามทำทุกครั้งพี่น้องอาซานเสร็จก็จะไปเรียกนบียารอซูลละหมาดได้เวลาละหมาดแล้วครับแล้วจะเรียกสุภาพมากนบีก็จะออกมาพี่น้องบิลาลบอกแล้ววันนี้อาซานเสร็จฉันจะไปบอกใครฉันอาซานไม่ได้อบูบักรอัสซิดดีกผู้นำประเทศรัฐอิสลามบิลาลขอเถอะอาซานให้เราสักครั้งเดียวอบูบักรขอพี่น้องบิลาลอินชาอัลลอฮ์ขึ้นแท่นเดิมพี่น้องครับเหมือนเดิมเลยเพราะมัสยิดนบียังไม่เปลี่ยนแปลงในยุคท่านอบูบักรอัสซิดดีกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องแค่สุดอัลลอฮุอักบัรเชื่อไหมครับทั้งมะดีนะห์ร้องไห้หมดเลยทั้งมะดีนะห์ตกใจบอกเสียงนี้เราเคยได้ยินสมัยรอซูลอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
คนออกมาจากบ้านอุลามากล่าวว่าวันนั้นเป็นวันที่ร้องไห้เยอะร้องจากวันที่นบีเสียชีวิตเลยอบูอิซารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีกลับมานะอย่าลืมนะครับพี่น้องอุมัรบินคอตอบเวลารู้ว่านบีเสียชีวิตท่านตกใจรับไม่ทันบอกนบีไม่ได้ตายอัลลอฮ์เรียกไปหา40วันจะกลับเหมือนนบีมูซาพี่น้องนั้นอุมัรสติท่านครบสมบูรณ์มากมีจังหวะที่ตกใจพี่น้องคนบอกเสียงนี้แสดงว่ารอซูลกลับมาแล้วอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาทั้งหมดชนอัชฮะดุอันนะมุฮัมบิลาลจบแค่นั้นพี่น้องพูดมุฮัมมัดไม่ได้ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมสำเขาเรียกน้ำตามันออกจนพูดไม่เป็นเสียงพยายามหลายครั้งพี่น้องสุดท้ายบิลาลต้องลงมาฉันอาซานไม่ได้จริงๆเอ่ยชื่ออะไรได้หมดพี่น้องพอเอ่ยท่านมุฮัมมัดอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดบิลาลบอกฉันเอาไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วร้องไห้จนพูดไม่เป็นเสียงต้องลงมาข้างล่างสุดแค่นั้นพี่น้องและท้ายที่สุดอัลลอฮ์ให้ท่านบิลาลจบชีวิตนะครับบอกกับครอบครัวบอกกับภรรยาบอกกับคนในครัวเรือนละตับคีอย่าร้องนะบอกกับภรรยาท่านบอกอย่าร้องนะไม่ต้องร้องฉันกำลังจะเสียนี่ไม่ต้องร้องเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอกับคนที่ฉันรักที่สุดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันจะเจอกับคนที่ฉันรักที่สุดแล้วเธอจงอย่าร้องไห้รอดีลาอันนุนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอดุอานะครับพี่น้องให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดมีเนียดในการตามท่านเหล่านั้นหัวใจซอฮาบะห์คือหัวใจแห่งการเสียสละและสำคัญที่สุดเขารักกันพี่น้องอันนี้คือหัวใจหนึ่งของซอฮาบะห์เขารักกันซอฮาบะห์ไม่ใช่เห็นเหมือนกันทุกเรื่องขัดแย้งกันก็หลายเรื่องแต่ขัดแย้งกันบนพื้นฐานของความรักความบาดหมางจึงไม่กระจายออกไปข้างนอกพี่น้องดูสงครามท่านหญิงไอชากับท่านอาลีคือความเข้าใจอิติฮัดผิดคนละเรื่องโอ้โหยังไม่เคยเจอสงครามไหนแบบนี้พี่น้องฝ่ายตรงข้ามมาเจอกับท่านอาลีพี่น้องอันนี้นิดนึงนะสุดท้ายจริงๆท่านซูเบตกับท่านตอลฮะรอดิยัลลอฮุอันฮุมาสองคนนี้ชาวสวรรค์ทั้งคู่นะครับที่1ใน10 2ใน10ที่นบีรับรองสองท่านอยู่ฝั่งท่านยังไงใช่ท่านอาลีเป็น1ใน10ชาวสวรรค์เวลาทับเวลาเผชิญหน้ากันนี่เรื่องของการอิสติฮาดผมต้องย้ำอีกครั้งไม่ใช่นับซูนะฮะการอิสติฮาดของซอฮาบะห์ทั้งสองฝั่งไม่ได้ผิดเลยนะทั้งคู่เขาวินิจฉัยแล้วจนเกิดสงครามแต่ก่อนจะสงครามอาลีออกมาจากทัพของท่านตอลฮะห์กับซูเบตออกมาจากทัพของท่านนักประวัติศาสตร์บันทึกว่ามาอยู่ใกล้จนคอม้าซ้อนกันอย่างนี้ท่านอาลีพูดคำเดียวยาอัลลอฮ์ตอลฮะห์ซูเบตฉันเห็นท่านทั้งสองเป็นพี่น้องฉันยาอัลลอฮ์พี่น้องฉันเห็นท่านเป็นพี่น้องฉันทำไมวันนี้ท่านจึงให้เลือดฉันฮาลาลล่ะพี่น้องพูดคำนี้นะเพราะสามท่านนี้คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดนะทำไมวันนี้ท่านทั้งสองจะทำให้เลือดฉันเป็นเลือดฮาลาลนะพูดคำเดียวพี่น้องซูเบตคิดทันทีฉันอิสติฮาดผิดแล้วหันหลังออกจากกองรบเลยพี่น้องไม่รบเดินออกซูเบตไม่กลัวว่าทำไมขี้ขลาดซูเบตทำไมไม่สู้ซูเบตออกไปแต่อินนาลิลลาห์เขาเรียกซีฮามุนกอรีบลูกธนูที่พุ่งมาจากทิศใดไม่มีใครรู้เข้าซูเบตพี่น้องเสียชีวิตซูเบตนี่คือความรักของซอฮาบะห์คำเดียวท่านอาลีพูดฉันเห็นท่านเป็นพี่น้องฉันแล้วทำไมท่านจึงให้เลือดฉันเป็นสิ่งฮาลาลซอฮาบะห์รักกันนะครับพี่น้องวันนี้ที่เราทะเลาะและลงเอยไม่ได้คำตอบเดียวเราไม่รักกันแค่นั้นเองเราไม่รักกันพี่น้องมุสลิมจงรักกันให้มากๆเพราะความรักคือส่วนหนึ่งของอีมานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากๆพี่น้องทุกๆท่านยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับหวังว่าได้เจอกันใหม่นะมานะอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้สละและได้ทำงานศาสนากันตลอดไปพี่น้องขอให้วันตายของเราคือความสุขที่สุดในชีวิตนะมะขอให้วันสุดท้ายของเราพี่น้องทุกท่านให้เราอิ่มเอมและยิ้มแย้มต
้อนรับการตายเหมือนกับวันที่เรามีความสุขในวันที่เราเกิดมาเราต้องสุขให้มากกว่าวันเกิดพี่น้องวันตายต้องสุขให้ได้อินชาอัลลอฮ์อะไรจะสุขยิ่งไปกว่าเวลาท่านจะตายท่านได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และท่านนึกถึงจะไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องขอดุอานะครับให้เราได้เจอกันใหม่นะในสนามงานดาวะพี่น้องและขอให้ได้ไปเจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกคนอามีนอินชาอัลลอฮ์นะครับผิดพลาดประการใดขอโทษมะพี่น้องทุกคนด้วยนะและขอให้เราได้เจอกันใหม่นะอินชาอัลลอฮ์นะครับเข้มแข็งต่อไปและ see you again อินชาอัลลอฮ์ฮะญะซากุมุลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์